เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้เข้ามือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มพริ้มตั้งหน้ายิ้มยิ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายไม่ให้มีส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะให้ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ถูกส่วนให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายสบายทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานผ่านช่องเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้มา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง
จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาประมาณสองนิ้วมือนะจ๊ะบริเวณกลางท้องของเราจำง่ายๆในตำแหน่งที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่หยุดใจของเราเราจะต้องนำใจที่คิดสับสนวุ่นวายไปในเรื่องต่างๆภายนอกกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบริเวณกลางท้องในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยการเวียนว่ายตายเกิดท่านไม่อยากเกิดอีกเพราะเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆทุกข์บ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจบ่อยๆก็เป็นความทุกข์ทรมานของชีวิตท่านเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะพ้นไปได้มีเพียงประการเดียวคือไม่ต้องมาเกิดเพราะฉะนั้นท่านก็แสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังกล่าวโดยการทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็หมดหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ใจท่านนิ่งเฉยๆตั้งแต่เบื้องต้นยังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละหยุดใจนิ่งอย่างนี้อย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ทุกๆพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้แม้สาวกของพระองค์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะต้องหยุดใจนิ่งอย่างนี้ตรงฐานที่เจ็ดทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญนะจ๊ะเวลามาเกิดก็ตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สมาชิกใหม่จะต้องศึกษาเอาไว้และกายความสำคัญตรงนี้นะจ๊ะถ้าใจมาหยุดตรงนี้ไ
็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนความสุขสมหวังในชีวิตจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งก็จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้รู้จักว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเมื่อเข้าถึงแล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอย่างไรเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากตรงฐานที่7ให้รู้ทุกคนเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆสักเม็ดกลมรอบตัวนึกถึงของใสๆนะจ๊ะกลมรอบตัวนึกอย่างเบาๆสบายๆให้เป็นเครื่องหมายสำหรับที่บอกตำแหน่งเราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนึกเบาๆสบายๆใจเย็นๆไอ้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระนึกถึงพระแก้วใสๆจะคุ้นเคยกับท่านนึกถึงท่านได้ง่ายกว่าแล้วก็นึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะโดยท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราแล้วก็ภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะกลางดวงใสๆหรือกลางองค์พระแก้วใสๆ
อย่างสบายๆสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งทุกส่วนมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองทิ้งบริกรรมอนิมิตไปเองและใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเมื่อตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวหายขยายออกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนเราหล่นลงไปในกลางสุญญากาศกลางอวกาศลงๆและเราก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นพระธรรมกายที่ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะไปสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะใจเย็นเย็นใจใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังใจใสใสใจเย็นเย็นสบายสบายประคองใจกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกันต่อไปเราก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายกลางดวงใสใสหรือกลางองค์พระใสใสที่เรานึกถึงนั่นนะจ๊ะใจแต่เบาๆอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะสบายๆพอถูกส่วนเนี่ยดวงใสๆก็จะขยายออกไปโตขึ้นไปเรื่อยๆเ
ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระองค์พระก็จะขยายใหญ่แล้วก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์เมื่อใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งท่านก็จะยิ่งใสยิ่งชัดยิ่งสว่างโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยสำหรับผู้ที่ได้เข้าถึงแล้วคือเข้าถึงอย่างง่ายๆเมื่อใจตกโสนเข้าไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงใสเห็นกายภายในใสใสจะเห็นตัวเองเห็นกายมันละเอียดที่หน้าตาของตัวเองใสใสหรือเข้าถึงกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ให้เอาใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายตรงกลางกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะอย่างง่ายๆอย่างสบายๆที่เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเนี่ยก็หยุดนิ่งต่อไปในกลางองค์พระธรรมกายที่มีลักษณะสวยงามมากแตกต่างจากองค์พระที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตนะจ๊ะได้เป็นองค์พระธรรมกายที่เราเข้าถึงเมื่อถอดกายออกเป็นชั้นๆลักษณะท่านจะสวยงามมากเกศดอกบัวทูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังสวยตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นดักษิณาวัตหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่ตั้งตรงสง่างามอริยบทสมาธิใสบริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราถ้าเข้าถึงและตรงนี้ก็หยุดไปในกลางองค์พระธรรมกายให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายพอถูกส่วนไม่ว่าจะเป็นดวงธรรมเป็นกายภายในหรือองค์พระธรรมกายก็จะขยายโตขึ้นเองขยายโตใหญ่ใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกใสกว่าเพชรสว่างกว่าพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันมากทีเดียวจะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นและจะขยายไปเรื่อยๆพอถึงตอนนี้เราก็น้อมเอาคือนึกนิดหนึ่งนึกน้อมเอาดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่นะจ๊ะน้อมไว้ในกลางสิ่งที่เราเห็นน่ะถ
ถ้าเห็นดวงใสๆดวงธรรมใสๆก็น้อมไว้ในกลางดวงธรรมที่อยู่กลางกายใดกายหนึ่งกายต่างๆเหล่านั้นเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพก็เอาไว้ในกลางกายนั้นแต่ก็ถึงพระธรรมกายนึกน้อมไว้ในกลางองค์พระธรรมกายใจเมื่อหยุดนิ่งดีแล้วเนี่ยจะเป็นธาตุสำเร็จคือพอนึกจะน้อมเข้าไปก็ภาพนั้นก็ไปปรากฏเลยในกลางดวงธรรมกลางกายที่เราเข้าถึงหรือกลางองค์พระธรรมกายจะใสบริสุทธิ์มีสีสันต่างๆตามดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเหล่านั้นนะจ๊ะแต่จะสวยงามมากขยายส่วนออกพอเหมาะกับดวงธรรมหรือกายในกายหรือองค์พระที่เราเข้าถึงนั่นแหละจะขยายและจะใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางนี้เนี่ยยิ่งใจเรายิ่งนิ่งนุ่มนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายก็ยิ่งขยายแล้วก็จะมีองค์พระผุดซ้อนซ้อนขึ้นมาแต่ละองค์ก็จะมีทายธรรมเหล่านี้อาหารหวานกาดอกไม้ธูปเทียนซ้อนอยู่ในกลางนั้นที่ปราณีตยิ่งขึ้นตามความละเอียดขององค์พระที่ผุดมาใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆการบูชาข้าวพระของเราในวันนี้เป็นการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นพระอรหันต์คือเข้าถึงกายธรรมของพระองค์ที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเนี่ยถอดขันธ์ต่างๆออกกายต่างๆออกเหลือธรรมขันธ์ของกายธรรมอรหัตผลกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ลักษณะเหมือนกันต่างแต่รัศมีขนาดที่ไม่เท่ากันตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละองค์ที่ไม่เท่ากันที่มีมากมายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคือมากกว่าเมล็ดทรายในทองพระมหาสมุทรทั้งหลายนับไม่ถ้วนอยู่ในอายตนะนิพพานถ้าจะน้อมไปถวายตรงนั้นเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายซึ่งมีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารแล้วก็ญาติอาจารย์มหาลัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นมหาลัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงเป็นต้นท่านจะน้อมไปถวายตรงนั้นการบูชาข้าพระแบบนี้เรียกว่าการบูชาแบบเข้าถึงซึ่งมีอานิสงส์มาก
มากกว่าการบูชาข้าพระแบบขอถึงคือการบูชาข้าพระด้วยการนำอาหารหวานข้าวจัดใส่ภาชนะอันประณีตไปตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาโดยมีพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จิตอันเลื่อมใสประดุจพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่พระมาภายหลังเกิดไม่ทันท่านแต่มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากใส่บาตรแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วอยากสร้างมหาทานบารมีกับท่านแต่ว่าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วจึงทำได้แค่เพียงขอถึงพระองค์ท่านอย่างนี้ก็มีอานิสงส์แต่น้อยกว่าการบูชาข้าพระแบบเข้าถึงอย่างเทียบกันไม่ได้อุปมาเหมือนฝนที่ตกทั่วทั้งจักรวาลน่ะในฟ้าครอบเมล็ดฝนมีเต็มฟ้าครอบเท่าไหร่อุปมาเหมือนการบูชาข้าพระแบบเข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระธรรมกายในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนส่วนผู้บูชาแบบขอถึงนั้นจะได้บุญปริมาณฝนในตุ่มเพียงตุ่มเดียวเพราะฉะนั้นอานิสงส์จึงต่างกันมากแม้อานิสงส์ของการบูชาข้าพระแบบขอถึงจะอุปมาเหมือนน้ำแค่เพียงตุ่มเดียวก็ตามแต่ก็จะไปช่วยตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกายเป็นดีได้แม้มีปริมาณน้อยแห่งบุญก็ตามแต่ถ้าบูชาแบบเข้าถึงนี้จะมีอานิสงส์มากกว่านั้นนับอสงไขยเท่าไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องดีสำคัญที่ลูกทุกคนต้องเอาใจใส่ในแต่ละเดือนมีเพียงครั้งเดียวคืออาทิตย์ต้นเดือนเราจะต้องทำภารกิจเครื่องกังวลให้มันหมดสิ้นไปเพื่อให้โอกาสตัวเองมาบูชาข้าวพระซึ่งมีเดือนละครั้งเนี่ยจะเป็นบุญใหญ่ช่วยปิดอบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและมีสมบัติติดตัวทั้งในปัจจุบันชาติจนกระทั่งถึงไปพบชาติเบื้องหน้าไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวที่เราจะขาดไม่ได้ในทุกอาทิตย์ต้นเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกกราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมากและคุณยายอาจารย์ทั้งสองท่านได้ประกอบวิชาธรรมกายน้อมนำเอาไตรยธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวทัพทวีไปถวายแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลาย
ในอายตนะนิพพานทุกๆพระองค์ให้สุดรู้สุดญาณของท่านความเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายของท่านจะทำให้นิพพานพบสามโลกกันแสงกจวานายวานะอยู่ในครองแห่งธรรมจักสุของพระธรรมกายของท่านอายตนะนิพพานก็ปรากฏในสายตาแห่งพระธรรมกายของท่านแล้วท่านก็จะทับทวีอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้สว่างยิ่งขึ้นให้ประณีตยิ่งขึ้นให้มีปริมาณทับทวีนับไม่ถ้วนขึ้นเพื่อเพียงพอกับพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็จะมีพระสาวกล้อมรอบเอาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนผู้ใดแต่ว่าตรัสรู้โดยพระองค์เองโดยชอบก็อยู่ตามลำพังไม่มีบริวารล้อมรอบแต่ก็มีมากมายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนอยู่ในอายตนะนิพพานเดียวกันแต่แยกโซนกันอยู่ทายธรรมของเรานี้มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านกันน้อมนำไปถวายทับทวีถึงทุกพระองค์เลยพระองค์ก็จะมีวิธีรับทายธรรมเหล่านี้ซึ่งแตกต่างจากการรับทายธรรมของพระสงฆ์ในเมืองมนุษย์คือท่านก็นิ่งเฉยๆอย่างเดิมนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นท่านก็สงบนิ่งนิ่งอย่างเดียวทายธรรมเหล่านั้นก็ถึงท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ขบฉันภัตตาหารแบบพระสงฆ์ในเมืองมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากสักนิดหนึ่งเป็นกิริยาบุญที่ไปถึงท่านเพราะท่านอยู่ได้ด้วยตาสำเร็จของท่านที่เต็มเปี่ยมด้วยบารมีธรรมที่สั่งสมมากายท่านใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกสงบนิ่งและบุญก็เกิดขึ้นจากทุกพระองค์มารวมเป็นดวงบุญใสๆอยู่ในกลางกายของเราเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราที่จะทำให้เราได้สมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและก็นิพพานสมบัติในปัจจุบันชาติเรายังสร้างบารมีอยู่บนนี้ก็จะมาเชื่อมสายสมบัติให้เราประกอบสัมมาอาชีวะให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เราได้เข้าถึงธรรมให้เราได้สมความปรารถนาที่ซึกสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เราได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดในภพชาติอดีตที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ซึ่งผังวิบากกรรมนั้นมันก็ยังติดข้ามชาติมาติดอยู่ที่กลางกายของเรานั่นแหละ
บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปหรือวิบากกรรมนี้ได้มันก็จะไปตัดหล่อนให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็จะตั้งผังใหม่ให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปให้สมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบุญอีกส่วนหนึ่งที่เราอุทิศไปให้แก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายผู้เป็นที่รักที่เคารพของเราทั้งหลายที่ท่านทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ท่านทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์ที่ท่านสุขน้อยก็สุขมากที่สุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็เป็นบุญของเราที่ได้มาประกอบพิธีบูชาข้าพระกันในวันนี้เพราะฉะนั้นในทุกอาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดกันนะลูกนะมันเป็นบุญใหญ่ของเราที่หาได้ยากยิ่งจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายจึงจะทำอย่างนี้ได้มันเป็นอจินไตยเกินกว่าความนึกคิดของมนุษย์ที่มีดวงปัญญามีขอบเขตจำกัดเป็นวิสัยของผู้ที่ได้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นก็เป็นบุญลาภของลูกทุกคนที่ได้มาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระในวันนี้ทั้งที่วัดพระธรรมกายก็ดีหรือที่หน้าจอ DMC ทุกภูมิภาคทั่วโลกในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงที่ลูกทุกคนจะต้องนึกถึงบุญที่เราได้จากการบูชาข้าพระในวันนี้ซึ่งเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราที่ใสยิ่งกว่าเพชรสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันใสเกินใสบุญญาธาตุนี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขแห่งความสำเร็จในชีวิตของเราให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญนี้แล้วก็อธิษฐานจิตตามใจชอบของเราอธิษฐานจิตของเราให้ดีทีเดียวว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้จากการบูชาข้าพระนี้ด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยเช่นขอให้เรามีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในสิ่งที่เราปรารถนาให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งอะไรต่างๆเราที่เป็นต้นให้ต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตไปเงียบๆตามใจชอบกันนะลูกนะ